สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายยาของเจ้าแม่แดนใต้ Queen of the South ความเดิมตอนที่แล้วกามิล่าพยายามหาผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหม่และคนเดียวที่จะช่วยเธอได้ก็คือเอลซานโตกามิล่าส่งคนออกไปทำข้อตกลงถึงจะยุ่งยากไปบ้างแต่ก็ถือว่าคุยกันลงตัวเตเลซ่ากลับมาพร้อมกับสินค้าที่หลายๆคนต้องการมันติดอยู่ตรงที่ว่าแทนที่จะเอามาแค่100กิโลกลับโดนยัดมาถึง 1,000 กิโลกรัมและพวกเขามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นคุณเบื่อบ้างหรือเปล่าเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะ The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆด้วย YouTube Premium ราคาถูกจัด69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงแจ่มกว่าแถมยังปิดจอได้ในขณะเล่นต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสมัครวันนี้แถมเลย YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ท่านใดที่สนใจก็แค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือง่ายกว่านั้นกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องมาที่ความฝันของเอบีฟาเนลคืนนั้นเขาฝันถึงเหตุการณ์หลายๆที่เคยผ่านมาในอดีตแล้วมันทำให้เขานอนไม่หลับเลยต้องลุกขึ้นมาหาอะไรดื่มสักแก้วซึ่งในตอนนั้นเขาเห็นแจ้งเตือนโทรศัพท์ของลูกสาวเป็นข้อความจากกีแก้คิมิเนสแฟนหนุ่มที่อิซาเบลกำลังคบหาดูใจอยู่ในตอนนี้แต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเอบีฟาเดียวเห็นสร้อยเส้นหนึ่งที่วางไว้อยู่บนโต๊ะแค่เขาเห็นสัญลักษณ์นั่นก็รู้ได้โดยทันทีมันมาจากเอลซันโตปัญหาของกามิล่าก็อย่างที่รู้ๆกันเธอให้เตเลซ่าเอามาแค่100กิโลแต่ล่อมาซะ1ตันเยอะขนาดนี้กลุ่มเล็กๆของเธอไม่มีทางกระจายได้ภายใน1อาทิตย์แน่และหากทำไม่ได้ตามข้อตกลงมือปืนของเอลซานโตจะบินมาที่เท็กซัสเป็นที่ต่อไปอีกประเด็นที่กามิล่าต้องข้อสงสัยคือทำไมกูเอโลยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้เจมส์ตอบมาแค่ว่าหมอนั่นไว้ชีวิตเขาทั้งที่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำและเตเลซ่ามีเส้นสายโดยตรงกับเอลซานโตถ้าเรากำจัดกูเอโลทิ้งก็เสี่ยงต่อการเสียผู้ผลิตรายใหญ่ไปด้วยมันคือเรื่องจริงแค่ไม่ตรงใจกามิล่าเธอเกิดคำถามตามมาอีกว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนตัดสินใจเองแล้วเหรอการเข้ามาของเตเลซ่ามันได้เริ่มสร้างผลกระทบต่อเจมส์ความเชื่อใจของกามิล่าที่มีต่อเขาเริ่มลดน้อยลงไปทุกทีแม้กระทั่งหน้าที่กระจายสินค้าที่เขาเคยรับผิดชอบก็ยังถูกโยนให้เตเลซ่าส่วนเจมส์ต้องไปจัดการปัญหากับเพื่อนใหม่ให้เรียบร้อยจับตาดูกูเอโลไว้จนกว่ากามิล่าจะตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเขาดีซึ่งกูเอโลก็ใช่ว่าจะอยู่นิ่งๆเขารู้ตัวดีว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปกามิล่าไม่มีทางเอาเขาไว้แน่ต่อให้เตเลซ่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่เห็นหรอว่ากามิล่าสั่งฆ่าใครไปแล้วบ้างยิงเจมออกมาตามกูเอโลไปทำงานด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มความกังวลใจมากขึ้นไปอีกสอยคอของเอลซานโตมันได้สร้างความไม่สบายใจต่อเอบีฟาเนียลเขาโทรหากามิล่าอิซาเบลได้สอยคอที่มีสัญลักษณ์ของเอลซานโตสลักไว้เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พวกเรารู้ทำไมเอลซานโตถึงข่มขู่ลูกสาวของเรากามิล่าซึ่งเรื่องมันก็ง่ายๆตอนนี้เอลซานโตเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของกามิล่าเธอต้องจ่ายค่าสินค้าล็อตแรกภายใน1สัปดาห์สร้อยคอนั่นถือเป็นคำเตือนแค่นี้ก็ทำเอาเอบีฟาเดียลสติแตกได้ง่ายๆกามิล่าไม่ได้แค่เอาตัวเองไปเสี่ยงแต่รวมถึงลูกสาวสุดรักด้วยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่มีวันรับได้เอบีฟาเดียลเลือกความปลอดภัยของลูกสาวและยอมควักเงินตัวเองจ่ายค่าสินค้าล็อตแรกมูลค่า3ล้านดอลลาร์จากนั้นเอบีฟาเนียลจะไปเอาสินค้าพวกนั้นไปกระจายต่อเองเขาเป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากจริงๆและในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจของเอบีฟาเนียลมันได้สร้างความได้เปรียบให้กามิล่าอย่างแรกเธอมีสินค้าที่ดีกว่าอยู่ในมือโค้กคุณภาพแบบยุค80ขาดก็แต่วิธีเอามันไปขายอย่างที่2เอบีฟาเนียลไม่สามารถส่งสินค้าเข้ามาในเท็กซัสได้นั่นเพราะเตเลซ่าเพิ่งระเบิดอุโมงค์ไปและสุดท้ายกามิล่าเพิ่งนัดเจรจากับคนคุมเขตที่ใหญ่ที่สุดคิมคีมูนเขากระจายสินค้าตั้งแต่แอริโซนาถึงฮิวสตันจำนวน400กิโลกรัมต่อสัปดาห์ดูเหมือนคุณตาใจดีใช่ไหมล่ะแต่อย่าได้โดนหลอกเชียวเขามาจากแก๊งเกาหลีหลายกาดและโหดเหี้ยมนี่คือวิธีเปลี่ยนเงิน1ล้านดอลลาร์ต่อเดือนให้เป็น5ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์คุณอาจจะกำลังงงแต่เดี๋ยวจะเข้าใจเองแต่ดูเหมือนเอบีฟาเนียลจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าความปลอดภัยของลูกสาวพันเอกกอเตสเข้ามารายงานความเคลื่อนไหวของกามิล่าเธอพยายามซื้อใจคนกระจายสินค้าคืนมาถึงขนาดเตรียมการเจรจาไว้แล้วหนึ่งในนั้นคือคิมคีมูน
มันน่าแปลกตรงที่ว่า AB Faniel ยอมซื้อสินค้าทั้งหมดของเอลซันโตเพื่อแลกกับความปลอดภัยของลูกสาวไปแล้วใช่ไหมครับแล้วกามิลาจะติดต่อคนกระจายสินค้าไปเพื่ออะไรอย่างเดียวที่พันเอกคิดได้คือกามิลาจะไม่หยุดแค่ล็อตเดียวเธอทำให้ลูกสาวของคุณตกอยู่ในอันตรายบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่จะหยุดเธอแล้วก็ได้แม้ว่าพันเอกจะมีเหตุผลที่ดีแค่ไหนแต่ AB Faniel ไม่มีทางลืมยอดรักของเขาได้ลงเขาจะหยุดแค่ธุรกิจของกามิลาห้ามแต่ต้องภรรยาของผมเข้าใจไหมในตอนนั้นพันเอกยินดีรับคำขอนี้ไว้แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปตัดภาพมาอีกทีกามิลากับเตเลซ่าก็เดินทางมาพบกับคุณคิมเตเลซ่ารับหน้าที่เจรจาและเธอเปิดไปตามตรงสินค้าของเรามีคุณภาพสูงมากไม่เหมือนกับของเอบีฟาเนียลเขาคิดเงินคุณ $30,000 ต่อกิโลกรัมแต่ถ้าซื้อจากเราวันนี้เราคิดแค่$250,000คุณจะได้สินค้าที่ดีกว่าแถมรวมๆแล้วยังถูกกว่ากันครึ่งล้านดอลลาร์น่าเสียดายที่ตอนนั้นเตเลซ่ายังอ่อนหัดเธอประเมินราคาของความภักดีตามเกินไปลุงคิมไม่คิดทรยศเอบีฟาเนียลเพียงเพราะเศษเงินแค่นั้นและก่อนที่การเจรจาครั้งนี้จะล่มกามิลาต้องขอเปิดประเด็นเตเลซ่ายังอ่อนเกินไปสำหรับเรื่องพวกนี้มันยากมากสำหรับการสอนธุรกิจให้กับคนที่เรารักคำนี้มันไปจี้จุดลุงคิมก็ให้เต็มๆคิมเองก็มีลูกชายแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบธุรกิจของพ่อมากนักในจุดนี้ขอสรุปแบบเข้าใจง่ายกามิลามีวิธีเจรจาต่อรองที่เป็นเอกลักษณ์เธอเรียนรู้เป้าหมายศึกษาและหาจุดอ่อนเมื่อรู้ว่าอะไรทำให้คนคนนั้นอ่อนไหวเธอก็งัดมาใช้กามิลาสามารถปิดดิวนี้ได้ส่วนคุณภาพของสินค้านั้นไม่ต้องพูดถึงมันบริสุทธิ์มากพอๆกับช่วงปลายยุค80แค่คุณได้ลองคุณจะร้องขอมันเพิ่มส่วนงานของโกเอโลเป็นอะไรที่เรียบง่ายวันนี้เขาต้องไปติดต่อซื้อขายของที่จำเป็นงานง่ายๆแค่ขับรถออกไปซื้อมาแล้วก็กลับมาที่นี่และระวังตัวไว้ด้วยสลับมาที่ฝั่งของ DEA อาการของเจ้าหน้าที่ฟินเนอร์มันผลักดันให้อลอนโซขึ้นมาคุมหน่วยนี้ด้วยตัวเองวิธีที่ดีที่สุดในการให้เกียรติฟินเนอร์ก็คือทำงานของเขาให้เสร็จสิ้นส่วนกลางสั่งให้อลอนโซมุ่งเป้าไปที่บริษัทเรือลากอวนที่เพิ่งยึดได้มันอาจเป็นหลักฐานมัดตัวที่เชื่อมโยงไปถึงกามิลาวากัฟแต่อลอนโซมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นอันนี้ผมพลาดเองครับก็เลยต้องย้อนความกันนิดหนึ่งอิซาเบลมาหาแม่ที่บ้านและบอกว่าเอบีฟาเนียลกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับเลขาสาวกามิลาก็เลยเอาคืนด้วยการไปนอนกับลุงโครเจ้าของบริษัทลงทุนนี่แหละจุดที่อลอนโซหมายตาไว้เขาเอาเรื่องนี้มาฟ้องกับภรรยาของลุงโครเธอชื่อเคลลี่และมันไม่ง่ายวินาทีแรกที่ได้เห็นภาพถ่ายแสนสนิทสนมเธอก็แทงสวนทันทีว่าเขาเป็นทนายเป็นนักลงทุนเขาร่วมงานกับคนหลายประเภทแต่ก็อย่างที่บอกนี่คือไพ่เด็ดผู้หญิงในภาพคือกามิลาวากัสเธอคุมแก๊งค้ายารายใหญ่พวกเขาเป็นตัวการของเหตุฆาตกรรมหลายร้อยรายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเรา3คนเธอสั่งฆ่าคนเรากับสั่งอาหารเช้าตอนนี้สามีของคุณกำลังลากคุณเข้าไปเสี่ยงอลอนโซใช้ความหวาดกลัวมาข่มขู่และก็ได้แต่หวังว่าผู้หญิงอ่อนแอตัวเล็กๆจะยอมคายข้อมูลที่เขาตามหาซึ่งอลอนโซคิดผิดเคลลี่รับมือกับเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีอ้างว่าสามีไม่ค่อยบอกอะไรกับเธอมากนักและไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งนั้นลำพังแค่ลุงคิมคนเดียวยังไม่พอสำหรับการกระจายสินค้า1ตันแต่ก่อนจะไปต่อคนที่2กามิลาต้องเรียกเตเลซ่ามาสอนงานนิดหน่อยเช่นการเรียนรู้จุดอ่อนของเป้าหมายไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อด้วยเงินสดได้เป้าหมายที่2ของพวกเธอคือมิเกลันเจโลชื่อเหมือนนักวาดรูปเขาลงไหลในศิลปะแถมยังเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างหนักไม่ยอมให้ลูกน้องแตะตัวหรือจับมือเพราะกลัวเชื้อโรคคำแนะนำก็คืออย่าไปคุยธุรกิจกับใครหากยังไม่รู้จักจุดอ่อนของคนคนนั้นมีคำถามติดเล่นจากเตเลซ่านิดหน่อยว่าแล้วจุดอ่อนของเธอคืออะไรล่ะนั่นง่ายมากกูเอโลเขาเป็นฝ่ายนะเตเลซ่าไม่สำคัญว่าเขาจะมองเธอด้วยสายตาคู่นั้นกี่พันครั้งเราเชื่อใจเขาไม่ได้ถ้าอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเธอต้องเรียนรู้ที่จะคุมจุดอ่อนของตัวเองก่อนที่คนอื่นจะใช้มันกับเธองานของโกเอโลก็อย่างที่บอกแค่ออกมาซื้อของเฉยๆเจ้านี่เหมือนผ้าคลุมล่องหนในแฮร์รี่พอตเตอร์มันต่อได้ทุกเสาสัญญาณในระยะ1กิโลกว่าทำให้ตามจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ได้ทีนี้ก็คุยเรื่องในแก๊งกับสหายในแก๊งได้อย่างไร้กังวลง่ายๆก็คือป้องกันการดักฟังและการแกะรอยกูเอโลไม่ได้อยากได้หรอกครับเจมแค่ฝากซื้อแต่งานง่ายๆก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปตอนนั้นมีตำรวจคนหนึ่งขับรถมาที่จุดแลกเปลี่ยนเขารู้สึกว่ากูเอโลนั้นหน้าตาคุ้นๆแล้วพอเปิดประกาศจับดูเขาก็จำได้รีบวิทยุไปแจ้งเพื่อนๆอย่างไว
แต่กว่าจะรู้ตัวกูเอโร่ก็ไม่อยู่ให้จับแล้วซึ่งการวิ่งหนีจากตำรวจอเมริกากูเอโร่ต้องมีอะไรที่เด็ดกว่าฝีเท้าเขารีบโทรไปหาเทเลซาขอให้เธอมาช่วยหน่อยกูเอโร่เลือกที่จะซ่อนตัวอยู่นิ่งๆรอจนกว่าเทเลซาจะซิ่ง BM มารับมีให้ลุ้นนิดหน่อยตอนที่ตำรวจขับรถมาตีคู่แต่ทั้งสองรอดออกไปได้อย่างบุดวิดเห็นนิ่งๆแบบนี้แต่กูเอโร่ค่อนข้างเนื้อหอมสำหรับพี่ๆตำรวจและเมื่อมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องการทำงานของเทเลซาก็ยิ่งยากขึ้นหากเรื่องวันนี้ไปถึงหูกามิล่าเธอแทบจะไม่มีเหตุผลต้องเก็บกูเอโร่ไว้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มีแต่คนหมายหัวกูเอโร่ข้ามฝากมาที่กูเลียกังเมื่อคืนเอบีฟาเนียลฝันถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนจะเรื่องสร้อยคอของเอลซันโตสองอย่างนี้มันทำให้เขาเกิดเป็นห่วงลูกสาวจนถึงขีดสุดเอบีฟาเนียลพาอิซาเบลมาที่ฟาร์มบ้านเกิดเพลงที่เธอได้ยินมันไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนี่ต่างหากที่เป็นความจริงพ่อแม่ของเอบีฟาเนียลเป็นชาวไร่ที่ดีแต่ที่กูเลียกังชาวไร่ทุกคนต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับนักเลงเจ้าถิ่นคนเรียกมันว่าไอ้เคพ่อของเอบีฟาเนียลยอมกัดฟันจ่ายเงินให้มันแต่เมื่อไม่ได้ตัวเลขที่ตรงใจพวกมันก็พร้อมใช้ความรุนแรงและพอพ่อกับแม่ไม่มีเงินจ่ายหลายครั้งเข้าพวกมันก็จับท่านแขวนคอจากต้นไม้ต้นนั้นนั่นคือความโหดร้ายที่พวกเขาต้องเจอพอเอบีฟาเนียลโตขึ้นและแต่งงานกับกามิล่านั่นเป็นครั้งแรกที่เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจากนั้นไม่นานเอบีฟาเนียลก็รับช่วงต่อฟาร์มแห่งนี้และพอไอเคบนเวียนมาเพื่อเก็บเงินเอบีฟาเนียลก็ต้องร้องขอชีวิตเหมือนกับคนในครอบครัวแต่สิ่งที่อิซาเบลกำลังสงสัยก็คือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับไอเคถึงเอบีฟาเนียลจะบอกว่ามันโดนไล่ออกนอกประเทศแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นสมัยหนุ่มๆเอบีฟาเนียลก็สร้างไม่เบาประเด็นก็คือเอบีฟาเนียลไม่อยากให้ลูกสาวไปยุ่งกับกีเก้คิมิเนสเขาลังแต่จะนำปัญหามาสู่ครอบครัวแต่ห้ามไปก็เท่านั้นแหละครับสำหรับอิซาเบลการอยู่กับกีเก้ปลอดภัยกว่าการต้องอยู่กับผู้ว่าขายยาละสายตาจากลูกสาวได้ไม่ทันไรเอบีฟาเนียลก็ได้รับความคืบหน้าจากพันเอกกอร์เตสเขาจัดการปัญหากวนใจให้เรียบร้อยแล้วทหารจากเม็กซิโกแฝงตัวเข้ามาในอเมริกาลอบสังหารลุงคิมได้อย่างง่ายดายตั้งแต่วินาทีที่คิมรับข้อเสนอจากกามิล่าเขาได้กลายเป็นคนทรยศต่อเอบีฟาเนียลและแน่นอนคนทรยศไม่เคยจบสวยตัดมาที่กามิล่าเธอเข้าหาเป้าหมายคนที่2คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอะไรนั่นแหละครับทุกอย่างดูจะราบเรื่องกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคุยง่ายรับข้อตกลงง่ายแต่อยู่ดีๆเทเรซาก็เกิดรู้สึกตะหงิดใจเธอตัดบทการสนทนาขอแนะนำตัวเองก่อนฉันเทเรซาเมนโดซายินดีที่ได้พบทันทีที่เขายอมจับมือกับคนแปลกหน้านั่นถือเป็นคำตอบไปในตัวคนกระจายสินค้ารายย่อยคนนี้เป็นตัวปลอมเพราะตัวจริงจะไม่ยอมจับมือกับใครง่ายๆจังหวะที่ตัวปลอมขอออกไปใช้โทรศัพท์เทเรซาก็ไม่อยู่แล้วครับในตอนนั้นพวกเธอไม่ต่างอะไรกับหลุมดำคนกระจายสินค้าที่เข้าไปทำข้อตกลงด้วยโดนพันเอกกอร์เตสเก็บเรียบในเมื่อใช้คนของเอบีฟาเดียวไม่ได้กามิลานจำเป็นต้องเลือกเป้าหมายใหม่ชายคนนี้คือเดวอนฟินเขาเป็นนักธุรกิจถือคลองทรัพย์สินหลายแบบทั่วโลกอสังหาริมทรัพย์หุ้นกับพันธบัตรให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาปล่อยห้องในโรงแรมหรูให้เป็นห้องว่างร้อยละ 10% หรือเอาแบบง่ายๆเดวอนกวาดรายได้มหาศาลจากธุรกิจสีเทาพร้อมกับฟอกเงินไปในตัวกามิลาสนใจให้เดวอนกระจายสินค้าให้พร้อมใช้บริการฟอกเงินแต่ปัญหาก็คือเดวอนไม่ยอมพบใครง่ายๆต้องบริจาคเงิน 250,000 ให้กับการกุศลของเขาก่อนแถมนั่นยังไม่รับประกันว่าเขาจะยอมคุยด้วยในแต่ละวันมีคนเป็นร้อยอยากพบเดวอนฟินเขาจะพบแค่หนึ่งพร้อมเดิมพันไหมล่ะยังจำเรื่องโดนของพันเอกกอร์เตสได้ไหมครับในเมื่ออุโมงค์โดนระเบิดไปแล้วพวกเขาก็ต้องพัฒนาวิธีการส่งสินค้าแบบใหม่โดนสังเกตการพวกนี้ถูกอัปเกรดตัวหนึ่งขนได้ประมาณ10กิโลกรัมพันเอกมีระบบรบกวนเรดาร์ของกระทรวงความมั่นคงเขาจะปล่อยมันบินข้ามพรมแดนวันละ10ตัวหากกามิล่าไม่รีบหาทางกระจายสินค้าเธอก็จะถูกสินค้าของเอบีฟาเนียลเข้ามาแทนที่การเดินเกมของเอบีฟาเนียลยังไม่จบแค่นั้นเขาใช้เส้นสายทางการเมืองติดต่อไปหาอัยการอเมริกาให้เขาประสานงานกับ DEA เพื่อร่วมมือกันกับจัดแก๊งขายยาในเท็กซัสที่แสบก็คือเอบีฟาเนียลจะส่งผู้เชี่ยวชาญอย่างพันเอกกอร์เตสไปช่วยงานด้วยทำให้มั่นใจว่าจะถอนรากถอนคนพวกแก๊งขายยาให้สิ้นซากแผนของเอบีฟาเนียลทำให้กามิล่าขาดคนกระจายสินค้าต้องแยกก่อนนะครับคิงจอร์จน่ะนำเข้าเธอกำลังขาดคนเอาสินค้าไปขายปลีก
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเตเลซ่าเพิ่งช่วยชีวิตกามิล่าไหวเพราะงั้นเธอเลยขอให้เก็บเรื่องของกูเอโลไปคิดใหม่อีกสักรอบนั่นทำเอากามิล่าหนักใจไปพักใหญ่เลยแต่เรื่องนั้นคงต้องเอาไว้ก่อนเอบีฟาเนลส่งเงินสดสินค้าล็อตแรกมาให้$3,000,000เอาไปจ่ายให้เอลซันโตคิดสว่าซื้อความปลอดภัยให้ลูกสาวสิ่งแรกเปลี่ยนก็คือสินค้าทั้งหมดที่กามิล่ามีอยู่แต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะทั้งหมดนี้เป็นแผนของกามิล่าการที่อลอนโซเข้าหาเคลลี่มันได้สร้างผลกระทบอีกอย่างหนึ่งถึงเธอจะทำได้ดีสำหรับการเก็บความลับแต่ลึกๆเธอก็เริ่มเกิดความกังวลใจเคลลี่ติดต่อเตเลซ่าเรียกให้เธอมางานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านช่วงแรกเป็นการคุยเรื่อยเปื่อยจนมาถึงคำถามที่ว่ากามิล่าหัวหน้าของเธอหลับนอนกับสามีของฉันฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอหล่อนเป็นหัวหน้าของเธอนี่แต่ฉันก็หวังว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันเธอจะเข้าใจความรู้สึกของฉันแน่นอนว่าเตเลซ่าเข้าใจแต่กับความภักดีมันอีกเรื่องกามิล่ามีชีวิตคู่ที่แสนสุขหล่อนไม่มีเหตุผลต้องทำแบบนั้นหรอกนี่คือคำโกหกของเตเลซ่าและไม่นานเจมส์ก็ติดต่อเรียกตัวเตเลซ่าไปแบบเร่งด่วนจุดนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยจะจัดเจมส์ขับรถกามิล่านั่งหลังแทนที่เตเลซ่าจะไปนั่งข้างเจมส์ในฐานะลูกน้องแต่กามิล่ากลับเรียกเธอมานั่งข้างๆโดยรวมแล้วเตเลซ่าชักจะได้ความเชื่อใจไปมากกว่าเจมส์ส่วนเรื่องสำคัญก็คือกูเอโลต้องไปจากเท็กซัสเราจะไว้ชีวิตเขาตราบใดที่เขาไม่อยู่ที่นี่ความรักน่ะเป็นเรื่องสวยงามแต่ไม่ควรปล่อยให้มันมากวนใจไม่ควรปล่อยให้เป็นความเสี่ยงและนี่คือแผนสุดแสบจากกามิล่าเธอเปิดทางให้เอบีฟาเนลออกเงิน3,000,000เพื่อเอาไปจ่ายให้เอลซันโตแลกกับความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งมันเป็นการจัดฉากสร้อยคอเส้นนั้นเอลซันโตเป็นคนให้เตเลซ่ากามิล่าแค่ส่งตามไปให้ลูกสาวสร้างความกังวลบีมให้เขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหากถามว่ากามิล่าจะยอมส่งสินค้าทั้งหมดให้เอบีฟาเนลหรือเปล่าก็คงไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการเหยียบหน้าครั้งนี้มันเหยียดหยามเกินไปอีกไม่นานกามิล่าจะได้สัมผัสความโกรธเกรี้ยวของสามีสถานการณ์ในตอนนี้กามิล่าเสียคนกระจายสินค้ารายแรกและรายที่2เธอเลยต้องไปเจอคนใหม่เดวอนฟินหากเขาร่วมมือกามิล่าจะได้คนกระจายสินค้าตามที่ต้องการและนี่คือเดวอนฟินกามิล่ามีเวลา8นาทีเพื่อซื้อใจหุ้นส่วนคนใหม่ก่อนที่เขาจะบินไปที่ชิคาโกเธอเปิดด้วยคำพูดสุดแสนประชดประชัน250,000ทำได้แค่ทักทายเหรอฟังนะฉันกำลังสนใจเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปกับอเมริกาโบลิเวียเพียงแค่นี้เดวอนก็รู้แล้วว่ากามิล่าทำธุรกิจอะไรและไม่ว่าข้อเสนอจะดีแค่ไหนเขาไม่สนใจปิดท้ายตอนนี้ด้วยการเปิดสงครามครั้งใหม่ของเอบีฟาเนลเขาใช้อำนาจทางการเมืองสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่ๆเช่น DEA ของอเมริกาและก่อตั้งกองกำลังต่อต้านยาเสพติดที่เท็กซัสนำโดยเจ้าหน้าที่อลอนโซและพันเอกกอร์เตสเป้าหมายของพวกเขาคือการกวาดล้างแก๊งค้ายาของกามิล่าวากัสมันจะเป็นสงครามที่เธอไม่มีวันเลี่ยงได้ต่อเนื่องกันในตอนที่8เปิดเรื่องด้วยเค้กวันเกิดสุดแสนน่ารักเจ้าของวันเกิดก็ไม่ใช่ใครเป็นกามิล่าวากัสนี่ถือเป็นงานเลี้ยงเล็กๆเฉพาะคนที่ไว้ใจได้แต่ที่ทำให้มันพิเศษก็คือเหล่าของขวัญโปเตเป็นอะไรสักอย่างดูแล้วคล้ายๆช้อนของลูกโคลเป็นสร้อยคอหลุดเส้นหนึ่งแต่ก็ยังมีของขวัญอีกอย่างที่กามิล่าอยากได้นั่นก็คือเดวอนฟินในเมื่อคุยดีๆแล้วไม่รู้เรื่องกามิล่าก็เลยต้องใช้ไม้แข็งสั่งให้ทุกคนบินไปที่ชิคาโกและกระจายผงข่าวของเอลซันโตไปให้ทั่วรับประกันได้เลยทันทีที่พวกนั้นได้ลองพวกเขาจะอยากได้มันเพิ่มเดวอนคิดว่าธุรกิจของเขานั้นแข็งแรงกามิล่าจะทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงข้อตกลงอีกอย่างที่กามิล่าไม่มีวันมองข้ามได้นั่นก็คือคำขอจากเตเลซ่าเห็นได้ชัดว่าพรรคนี้เธอมีอิทธิพลต่อกามิล่ามากเหลือเกินและท้ายที่สุดกามิล่าก็ได้ข้อสรุปเรื่องของกูเอโลเสร็จงานนี้เมื่อไหร่กูเอโลจะต้องไปให้พ้นหน้านี่คือโอกาสเดียวที่หมอนั่นจะรอดไปได้ตัดภาพมาที่ชิคาโกแผนการลับๆของกามิล่าก็ได้เริ่มขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือการสร้างสถานการณ์บีบให้คนของเดวอนได้ลองสินค้าบริสุทธิ์จากเอลซันโตต้องแนบเนียนและคาดไม่ถึงเจมมาอยู่ที่วงโป๊กเกอร์เล่นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังมีเท่าไหร่ลงหมดเป้าหมายของเขาคือลุงผมบลอนลุงแกมีคู่เอทอยู่ในมือส่วนเจมมีแค่6กับ7ยังไงก็แพ้นี่แหละครับโอกาสที่เจมกำลังรออยู่เขาเทบทตัก25,000บวกกับสินค้ามูลค่า $30,000ตามกฎแล้วเกมนี้เล่นได้เฉพาะชิปกับเงินสดแต่ลุงเขาไม่สนครับถ้าของมันดีจริงยังไงก็ลงได้และพอลุงได้ลองเขาก็ไม่มีวันปฏิเสธลงผลที่ออกมาคือเจมพลิกกลับมาชนะด้วยไพ่เหลี่ยง
ถึงจะผิดแผนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเขาทำเป็นเก็บเงินก่อยทุกอย่างเข้ากระเป๋าเมื่อเห็นว่าสินค้ากำลังหลุดมือไปลุงแกก็อยู่ไม่สุขถามกับเจมว่าไอห่อนั่นมันราคาเท่าไหร่แบบนี้ก็สวยเลยครับคนกระจายสินค้าของเดวอนได้หล่องและเขาชอบมันมากจนต้องยอมควักเงินขึ้นมาจ่ายนี่ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกเป้าหมายที่2เป็นคนตรวจสอบคุณภาพสินค้าจุดอ่อนของเขาคือสาวๆเดาไม่ยากเลยว่างานนี้จะตกเป็นของใครแค่เตเลซ่าเข้ามายืนใกล้ๆเขาก็อดสนใจเธอไม่ได้ก็เลยถามว่าเธอมาจากไหนซึ่งคำตอบคือมาจากโบลิเวียผลิตผ่านกรรมวิธีล้างอีเธอร์อยากลองหน่อยไหมล่ะแน่นอนว่าต้องรับคำท้าวิธีการตรวจเช็คสินค้าของเขานั้นค่อนข้างตรงจุดยิ่งบริสุทธิ์ก็จะยิ่งละลายน้ำน้อยแก้วแรกเป็นตัวอย่างสินค้าของเอบีฟาเนียลและแก้วที่2ก็คือปีศาจร้ายของเอลซันโตมันบริสุทธิ์มากถึง 98% ไม่ละลายเลยสักนิดไม่ว่าใครได้ลองก็ต้องร้องขอชีวิตแม้กระทั่งคนตรวจสอบสินค้าของเดวอนก็ยังไม่กล้าปฏิเสธแผนของกามิล่านั้นได้ผลเป็นอย่างมากเธอบีบให้คนของเดวอนต้องยอมอ่อนข้อแต่มันจะไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นลูกน้องมือขวาของเขามองเรื่องนี้ออกตั้งแต่ต้นลากคุณลุงผมบลอนมาซ้อมในห้องน้ำก่อนจะแจ้งเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าของเธอและในขั้นสุดท้ายของกามิล่าคือการขัดขวางการกระจายสินค้าให้หลายย่อยเตเลซ่าหนักข้อถึงขั้นที่ว่าส่งคนเข้ามาข่มขู่ออกแรงสั่งสอนในตอนนั้นพวกเขาเชื่อว่ากระสุนจะทำให้เดวอนยอมอ่อนข้อแต่พวกเขากำลังคิดผิดไม่ว่าจะลงแรงไปสักเท่าไหร่เดวอนก็ยังไม่มีท่าทีติดต่อมาเจรจาเจมอยากจะให้กามิล่าทบทวนเรื่องนี้ใหม่เดวอนไม่ใช่คนกระจายสินค้ารายเดียวบนโลกหาคนอื่นมาแทนก็ได้แถมพวกเขายังมาไกลจากบ้านที่นี่ไม่ใช่เท็กซัสหากเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆก็เตรียมบอกลาได้เลยที่เจมพูดมาก็มีเหตุผลแต่กามิล่ากลับเชื่อเตเลซ่ามากกว่าเธอถามความเห็นไปตรงๆคิดว่าเราแพ้ที่ชิคาโกแล้วหรือยังเราควรถอยไหมบอกมาตามตรงซึ่งคำตอบจากเตเลซ่าคือยังไม่แพ้ไม่ใช่ว่าเตเลซ่ามั่นใจเธอแค่อยากให้งานนี้มันจบๆกูเอโลจะได้เป็นอิสระกามิล่าพูดถูกกูเอโลคือจุดอ่อนของเตเลซ่าจริงๆอีกฝ่ายที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายนั่นคือหน่วยใหม่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นอลอนโซได้ตัวอย่างสินค้าซองนี้มาจากเรือลากอวนที่คาดว่าเป็นของกามิล่าบนซองมีสัญลักษณ์ของเอลซันโตลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอสำหรับการเชื่อมโยงแต่ถ้ามีแหล่งข้อมูลจากเอบีฟาเนลมันก็อีกเรื่องเขารู้ว่าช่วงนี้กามิล่าซื้อของจากเอลซันโตสัญลักษณ์บนซองนี่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้โชคดูเหมือนจะเข้าข้างฝ่ายเจ้าหน้าที่พวกเขาได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสินค้าความบริสุทธิ์สูงจากชิคาโกของดีแบบนี้ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆเดาไม่ยากเลยว่าพวกนั้นมุดหัวอยู่ที่ไหนแต่ไม่นานเอบีฟาเนลก็ได้รับสายจากกามิล่าไม่ใช่เพราะเรื่องความคืบหน้าแต่เธอโทรมาโวยวายเรื่องที่เอบีฟาเนลส่งคนไปดักฆ่าซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวไม่รู้เห็นจริงๆครับพันเอกกอเตสแอบเล่นลับหลังคงจะเบื่อกับเหตุผลครอบครัวเต็มทนแต่อยู่ๆเอบีฟาเนลก็มีอาการหน้ามืดหายใจไม่ทั่วท้องและล้มลงไปนอนดิ้นกับพื้นไม่ทันไรการสวนกลับจากเดวอนก็ได้เริ่มขึ้นคนมักจะเรียกมือขวาของเขาว่าซาตาจานเธอนำกำลังบุกเข้ามาในตอนที่เตเลซ่ากำลังหวานแหววอยู่กับพูเอโลคิดจะเข้ามาที่นี่ทำลายธุรกิจของเดวอนและกลับออกไปง่ายๆเหรอบอกให้เจมและโปเตมาที่ห้องของเธอซะก่อนที่หัวสวยๆจะกระจุยเตเลซ่าไม่มีทางเลือกเธอทำตามคำสั่งโทรเรียกให้ทั้งสองเข้ามาเมื่อพวกเขาไม่ทันระวังตัวก็เรียบร้อยโดนปืนจ่อกันทั่วหน้าศาสตราจารย์ให้เวลาพวกเขา3ชั่วโมงเพื่ออะไรใช่ไหมครับก็เพราะเตเลซ่ามาที่ชิคาโกด้วยเหตุผลเดียวไปเจอกับเดวอนที่ลานบินส่วนตัวเขาจะรออยู่ที่นั่นครั้งนี้ไม่ใช่การล้างแค้นหากแต่เป็นบัตรเชิญของจริงอาการของเอบีฟาเนียลไม่มีอะไรน่าห่วงแค่หัวใจเกือบวายกามิล่าที่ได้ยินเสียงผ่านโทรศัพท์เธอก็คงอดเป็นห่วงไม่ได้ในส่วนของบทสนทนามีการจิกกัดกันนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆเอบีฟาเนียลจำวันเกิดของกามิล่าได้และเขาก็ยังรักเธอเหมือนวันแรกที่ได้เจอกันความสัมพันธ์คู่นี้ค่อนข้างปวดหัวครับทั้งรักทั้งเกลียดพอมีใครใกล้ตายเข้ามาจริงๆก็คงจะทำใจได้ยากก่อนที่กลุ่มของเตเลซ่าจะไปยังสนามบินโปเตมีเรื่องอยากคุยกับกัวเอโลนิดหน่อยหากใครยังจำกันได้สองคนนี้รู้จักกันสมัยที่ยังอยู่กับเอบีฟาเนียลใกล้ชิดสนิทกันประมาณหนึ่งโปเตมองออกว่ากัวเอโลมีแผนพาเตเลซ่าหนีไปด้วยและเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เตเลซ่าคือสาวแกร่งยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่เด็กน้อยที่เขาทิ้งไว้นายขโมยของจากเจ้าพ่อแก๊งขายาตอนนี้นายอยู่ที่นี่และกำลังทำลายทุกอย่างที่เธอสร้างขึ้นมา
ถ้านายเป็นห่วงเธอจริงๆนายควรไปจากที่นี่แล้วไม่ต้องกลับมาอีกตามกำหนดการกลุ่มของเตเลซ่าต้องไปที่สนามบินภายใน3ชั่วโมงตอนนั้นเจมส์ก็แค่เอาตัวอย่างสินค้าไปขึ้นรถแต่กลับมีรถของ DEA บุกชาร์จระหว่างทางอลอนโซอยากจับเป็นตามกฎหมายของอเมริกาแต่มันคนละเรื่องกับพันเอกกอร์เตสเขายิงก่อนเลยกะจะถอนลากถอนโคนให้จบๆเจมส์หาโอกาสเหมาะๆวิ่งหนีไปเรื่อยๆใช้ความซับซ้อนของลานจอดรถให้เป็นประโยชน์พอวิ่งมาได้สักระยะเจมส์ก็คิดว่าสลัดพวกนั้นหลุดแล้วแต่เขาคิดผิดและโชคร้ายคนที่เจอตัวเขาก่อนก็คือพันเอกกอร์เตสกว่าเตเลซ่าจะตามลงมาเธอก็ไม่เจอใครแล้วมีก็แต่กุญแจรถที่เสียบทิ้งไว้กับแว่นกันแดดที่เจมมักจะใส่เป็นประจำมันผิดปกติมากเกินจังหวะนั้นกัวเอโลก็ดันไปเห็นอลอนโซเพื่อนเก่าเขากำลังคุยโทรศัพท์กดลิฟต์ขึ้นไปด้านบนอย่างเร่งรีบมันเดาไม่ยากเลยว่าพวกนั้นคงได้ตัวเจมไปแล้วเตเลซ่าแทบไม่รอช้าวิ่งตามไปดูเลขชั้นอย่างไวเมื่อมันไปหยุดที่ชั้น9นั่นแหละปลายทางต่อไปของเธอรู้สึกตัวอีกทีเจมส์ก็ถูกพามามัดไว้ที่โซนก่อสร้างพันเอกอยากจะบอกอะไรกับเขาเช่นเรื่องของความภักดีปัญหาของคุณคือการรับใช้ผู้นำที่ไม่มั่นคงไม่เคารพในความสามารถของคุณผู้หญิงน่ะไม่ควรมาออกคำสั่งทำไมไม่ลองเข้าร่วมกับผมล่ะแล้วคุณจะได้มีเขตแดนเป็นของตัวเองไม่ต้องมาเสี่ยงตายเพื่อผู้หญิงที่ไม่เก่งพอจะปกป้องตัวเองได้เอาเลยทหารปล่อยพวกเกาะแข้งเกาะขานั่นไปซะแน่นอนว่าเจมไม่สนหาจังหวะเปิดก่อนเพื่อเอาตัวรอดแต่นั่นก็ยิ่งทำให้เจมตกที่นั่งลำบากมากกว่าเดิมเขาโดนพันเอกตามมาซ้ำและในเมื่อไม่ยอมเข้าร่วมก็คงต้องกำจัดทิ้งตอนนั้นเจมโดนช็อตไฟไปหลายทีมากขนาดอลอนโซตามขึ้นมาห้ามแล้วพันเอกก็ยังไม่หยุดพอกลุ่มของเตเลซ่าตามขึ้นมาทันพวกเขาก็ได้ยินอลอนโซกับพันเอกกำลังต่อปากต่อคำกันอยู่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องสำหรับอลอนโซทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแต่สำหรับพันเอกพวกขายามันไม่เคยอยู่ในกฎไม่มีเวลาให้คิดแล้วครับกูเอโลโผล่ไปรับหน้าก่อนทำเป็นยอมจำนนถ้าลองได้คิดดูดีๆกูเอโลนี่แหละที่ยิงฟินเนอร์ก่อนอลอนโซต้องโกรธแค้นเขาเป็นธรรมดาและเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นกอร์เตสจะเริ่มปั่นหัวอลอนโซให้หนักขึ้นมันยิงหัวหน้านายเหมือนกับสัตว์กฎหมายยังควรคุ้มครองมันอยู่ไหมล่ะฆ่ามันตอนนี้ได้เลยและจะไม่มีใครรู้เห็นแต่อย่างน้อยๆอลอนโซก็ยังยึดถือในความถูกต้องเขาลดปืนลงแล้วหวังจะเป็นทั้งสองคนการเข้ามาของกูเอโลมันได้ซื้อเวลาให้โปเตหามุมดีๆพอได้จังหวะที่พอเหมาะเขาก็เปิดเลยสถานการณ์ตอนนี้เท่ากับว่ากลุ่มของเตเลซ่ากลับมากุมความได้เปรียบพวกเขาช่วยเจมออกไปได้สำเร็จไม่มีใครตายหลังได้ตัวเจมมาแล้วพวกเขาก็แยกกันเป็นสองกลุ่มคนอื่นๆพาเจมไปรักษาตัวส่วนเตเลซ่าแยกไปส่งกูเอโลตามข้อตกลงก่อนจะตามไปสมทบกับกามิล่าสินค้าความบริสุทธิ์ 98% มันทำให้เดวอนยอมใจอ่อนเขายอมฟังข้อเสนอและก็ตามที่ตกลงกันไว้กูเอโลจะได้อิสระซึ่งหลายๆอย่างในตอนนี้มันชัดเจนแล้วเตเลซ่าไม่ใช่ผู้หญิงบอบบางที่เขารู้จักอีกต่อไปกูเอโลตัดสินใจไปคนเดียวหากเขาพาเตเลซ่าหนีเรื่องพวกนี้จะไม่มีวันจบสิ้นแต่สัญญาได้เลยหากเขาจัดการปัญหาส่วนตัวได้เมื่อไหร่เขาจะกลับมารับเตเลซ่าซีรีไม่ได้เปิดเผยว่ากูเอโลหมกเม็ดอะไรไว้แต่มันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะจบเรื่องวุ่นวายนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากกามิลาติดต่อหาคนกระจายสินค้าที่ทำงานให้เอบีฟาเนลเปลี่ยนใจให้พวกเขามาทำงานร่วมกับเธอซึ่งบทสรุปที่ออกมาไม่ได้สวยหรูมากนักเหล่าคนกระจายสินค้าที่กามิล่าไปติดต่อด้วยโดนพันเอกกอร์เตสตามมาเก็บงานปิดช่องทางไม่ให้เธอหาเงินเข้ากระเป๋าได้แต่ในเมื่อใช้คนของเอบีฟาเนียลไม่ได้กามิล่าจึงเบนเป้าไปหาเดวอนนักธุรกิจสุดอูฟูเดวอนมีช่องทางกระจายสินค้าพร้อมกับระบบฟอกเงินส่วนกามิล่าเธอมีสินค้าที่หลายๆคนต้องการมันข้อตกลงของพวกเขาจะเป็นยังไงเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี